ฮะสวัสดีครับผมก็กลับมาอีกแล้วนะครับกับช่วง Unbox ในช่องของ J Hero Channel นะครับเอาล่ะวันนี้ฮะเราจะมาแกะเจ้าสิ่งนี้กันครับผมซึ่งก็น่าจะเป็นสิ่งที่หลายคนรอกันมานานแสนนานครับกับเจ้านี่ครับผมฮาซาทริกเกอร์ครับผมซึ่งกอชินีฮะเป็นไอเทมพิเศษครับที่จะช่วยเพิ่มฮาซาเลเวลให้กับตัวผู้ใช้ให้สูงขึ้นไปสเต็ปนะฮะซึ่งคนที่ใช้เจ้าสิ่งนี้ก็คือมาสเตอร์บิลครับผมนะเดี๋ยวเราจะมาลองแกะกันดูดีกว่าครับผมมานี่ฮะตัวมีวิธีบอกใช้งานอย่างละเอียดนะฮะดังนั้นเอาล่ะเดี๋ยวมาเปิดกันเลยดีกว่านี่ฮะตัวดีไซน์ก็จะเป็นอย่างนี้นี่ครับผมตัวดีไซน์ก็จะเป็นประมาณอย่างนี้ด้านตัวโค้ดด้านหลังและตัวสวิตช์ที่จะอยู่ตรงนี้ครับผมขอแป๊บนึงตอนเล่นนะฮะก็จะเล่นกับวิวไดเวอร์ครับผมซึ่งมันจะมีช่องเสียบอยู่ตรงนี้ครับผมเอาไว้เสียบมาสติกเกอร์เอาล่ะเดี๋ยวมาลองเล่นดูดีกว่าแรกก็คือเราจะเสียบเข้าไปนะฮะข้างบนและสิ่งที่เราทำก็คือเปิดฝาตรงนี้ครับผมแล้วก็กดปุ่มสีน้ำเงินตรงนี้นะฮะและทีนี้เราก็ค่อยๆเสียบบอทเทอร์เข้าไปนะฮะต่อไปอีกอันนึงและทีนี้นะฮะเวลาแปลงร่างก็หมุนฮะเหมือนเดิมจะสังเกตได้ว่าตัวเสียงของฮาซาทริกเกอร์มันจะออกมานะครับผมส่วนเวลาใช้ท่าไม่ตายก็กดอีกทีนึงแล้วก็หมุนอีกรอบต่อไปก็หมุนอีกรอบนึงนะฮะแค่นี้แหละฮะแล้วบอกก่อนเลยนะฮะว่านอกจากแรบบิทแทงแล้วเนี่ยเจ้าตัวฮาซาทริกเกอร์เนี่ยฮะมันยังสามารถใช้งานกับฟูลบอเทอร์ขวดอื่นได้อีกนะฮะเอาเดี๋ยวจู่ๆแม่งก็ดังแบบไม่มีปีพี่คุยนะฮะต้องหมุนไหมเนี่ยหมุนแล้วกันระบบการทำงานก็เหมือนกับในซีรีส์เลยครับคือมันจะชอบดังขึ้นมาแบบไม่มีปีมีขุยนะฮะมาเข้าเรื่องกันต่อฮะนอกจากแรบบิทแทงแล้วเนี่ยฮะเจ้าตัวเนี่ยมันยังสามารถเล่นกับบอทเทิลอื่นได้อีกนะฮะเดี๋ยวเราจะลองกับเจ้าตัวนี้ครับผมเดี๋ยวจะลองกับไคซุกุและฉะนะฮะว่ามันจะเป็นยังไงขอดอกเสียบเข้าไปแทนเอ้ยกดปุ่มก่อนเอาละแล้วก็หมุนนะฮะหมุนแล้วใช่ไหมเ
เสือจะประมาณนี้เอาล่ะคราวนี้ฮะเราจะมาลองกันนะฮะเราจะลองใส่ตัวท่อไปที่ต้องใหม่นะต่อตัวนี้นะฮะเป็นบอทเทิลคอนเทนเนอร์นะฮะมีนักสืบแล้วก็แฟลชไดรฟ์เสียบเข้าไปเลยนะเอ้ยต้องกดนี้ก่อนไหมนะ1 2 3เสียบเฮ้ยมันใช้ได้อยู่อ่ะหมุนแล้วนะนะฮะก็จะประมาณนี้แหละกับเจ้าตัวนี้ครับผมเอาล่ะก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการอันบ็อกซ์ของเจ้าตัวฮัสซาร์ดทิกเกอร์นะครับถ้าใครอยากจะได้เจ้าสิ่งนี้นะครับสามารถไปซื้อได้ที่ร้านของเล่นใกล้บ้านท่านนะฮะก็ขอบคุณทุกไลค์ทุกซับสไครป์นะครับที่กดให้กับเราคลิปหน้านะฮะเราจะมีอะไรมาอันบ็อกซ์กันอีกก็ต้องติดตามชมนะฮะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลากันไปก่อนครับผมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับบายอ้าว